ไม่ว่าคุณจะเรียนไพ่ทาโร่ไปเพื่อเป็นการประกอบอาชีพเสริมหาเงินเพิ่มให้ตัวเองหรือเป็นงานอดิเรกหรือเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของตัวคุณเองนะคะมาเรียนกับแจงเถอะค่ะแจงจะสอนให้คุณนะอ่านได้ด้วยตัวของคุณเองไม่เป็นการท่องจำจะสอนผ่านกลุ่มปิดในเวลา10ชั่วโมงในราคา 3,999 บาทมี3โบนัสโบนัสที่1มีวิดีโอให้เรียนก่อนเลยวันที่2มีการสอนไพ่ Oracle ให้แบบพื้นฐานโบนัสที่3สอนการทำตลาดให้แต่ช้าก่อนเฉพาะคนที่มาจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนนี้แจ้งลดพิเศษให้เหลือแค่ 1,999 บาทเท่านั้นเรียนที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ถามได้ตลอดเวลาคุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมากันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงนะคะพยากรณ์ของชาวสิงห์นะในช่วงเดือนไม่ใช่เดือนสิในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะก็ถ้าเป็นลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์จะมาดูก็ได้นะคะดูแบบตะวันตกนะคะสิงห์เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึงวันที่21สิงหาคมนะคะแจ้งหยิบหินมาก่อนนะหินรูนส์นะคะก็ตะวันตกเหมือนกันนะคะที่มาจากยุโรปนะคะให้ดูอันนี้ชื่อแอนซุสนะคะก็ต้องบอกว่าหินอันนี้นะคะเป็นการแสดงออกถึงการพูดนะคะการพูดครึ่งปีหลังเนี่ยคุณต้องติดต่อสื่อสารพูดคุยค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะบางคนจะบอกว่าเป็นลักษณะของการที่เราต้องแสดงออกแบบ2บุคลิก2ลักษณะ2หน้าอารมณ์ไม่แน่นอนก็ได้เหมือนกันแต่ต้องเกี่ยวข้องกับการพูดแหละคุณจะได้ดีจากการพูดการติดต่อสื่อสารนะคะปัตตานีคู่ครองก็อาจจะเป็นคนที่พูดเยอะก็ได้นะพูดเก่งก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบพูดเจรจาติดต่อจะพูดกวนก็ได้จะพูดดีก็ได้นะคะแล้วก็ลาภะโชคลาภต่างๆก็จะได้มาจากการพูดนะเพราะนั้นครึ่งปีหลังต่อจากนี้นะต้องหัดออกเสียงพูดเยอะๆนะคะก็น่าจะดีกับชาวสิงห์นะหรือว่าถ้าชอบใครเราจะเก็บพนำพงำเอาไว้ก็คงไม่ดีเนอะก็ต้องพูดออกไปนะคะชี้แจงคอมมูนิเคชันให้มันชัดเจนมากกว่านี้นะคะส่วนในเรื่องของดวงดาวนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังนะคะของคุณเนี่ยเนื่องจากตั้งแต่ประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนายนมีโซลาร์อีคลิปเกิดขึ้นในเดือน12ของคุณซึ่งเป็นเดือนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสัตตูลับหรือว่าการได้ทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังทีนี้อาจารย์จะบอกว่าคุณเองค่ะมีโอกาสได้ทำสิ่งนี้แล้วดีเพิ่มมากขึ้นได้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะสนใจในเรื่องของธรรมะของปฏิบัติธรรมธรรมะเนี่ยไม่ใช่แบบศาสนาพุทธนะเป็นลักษณะของธรรมะก็คือธรรมชาติก็คือชีวิตในประจำวันเรานี่แหละเป็นการศึกษาดูแลปรับเปลี่ยนหมุนเวียนร่างกายหรือว่าการทำสมาธิที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าการได้ทำอะไรที่เป็นงานเบื้องหลังก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วพอหลังจากนั้นช่วงปลายปีจะมีโซลาร์อีคลิปเกิดขึ้นอีกครั้งนึงซึ่งจะอยู่ในเรือนที่เดี๋ยวนะเรือนที่6ของคุณก็1 2 3 4 5ขอโทษค่ะเรือนที่5ของคุณก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักนะคะช่วงนั้นจะฮอตมากๆนะพอปลายปีปลายธันวาคมไปแล้วแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการทำอะไรที่แบบลับๆความลับอยู่นะคะแล้วก็ดาวพฤหัสนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรือนที่เรือนที่6ของคุณก็คือเรื่องการงานนะคะก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยค่ะประสบความสำเร็จเรื่องงานมากๆเลยในปีนี้นะคะมันเหมือนกับต้องรับภาระรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นแต่งานโอกาสต่างๆก็เข้ามาแล้วก็ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วพอธันวาคมปีนี้ไปนับไป13เดือนต่อจากนี้เรื่องคู่จะปังมากๆใครจะแต่งงานจะมีแฟนจะมั่นหมายนะคะโอกาสดีมากๆคือเสาเข้ามาด้วยเนาะเวลาที่เสาเข้ามาปลายปีนี้ไปเนี่ยมันเหมือนจะสร้างความมั่นคงให้คุณในเรื่องความรักอะเพิ่มมากขึ้นถ้าคุณไม่แต่งงานก็เลิกอะมันไม่ได้อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่คบต่อก็เลิกคือเหมือนกับคุณจะเริ่มต้องการความจริงจังในชีวิตเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นปลายปีนี้ไปยังไงเรื่องคู่ชัดเจนมากกว่านี้แน่นอนนะคะเผื่อว่าใครที่มาถามว่าตอนนี้คลุมเครือไม่ชัดเจนเนี่ยเอายังไงดีรอค่ะรอก่อนช่วงเวลานี้นะคะ
แล้วก็เมื่อกี้พูดไปแวบๆนะคะเสานะตอนนี้ก็คือยังอยู่ในมาแตะในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองบางคนทะเลาะ กันได้แต่มาเดินถอยหลังนะจนถึงเดือนกันยายนก็คือไปอยู่ในเรื่องการงานสุขภาพระวังนิดนึงนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้ไปเสาก็จะย้ายไปอยู่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองอย่างชัดเจนนะคะเวลามันมาพร้อมๆกับดาวพฤหัสอ่ะจังจะไม่ตีไปทางร้ายหมดเลยนะก็คือมีโอกาสที่จะคบอะไรจริงจังมากขึ้นคุณจะได้สติในการพิจารณามากขึ้นถ้าใช่คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือจบนะแต่ทีเนี้ยมันอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนมีปัญหาในเรื่องความรักเกิดขึ้นแต่บางคนพอเรื่องปัญหาความรักจบสิ้นแล้วมันดีแล้วฉันได้แต่งงานฉันได้คบจริงจังแล้วสักพักมันอาจจะไปตกหวยในเรื่องของศัตรูเปิดเผยได้ก็ต้องระวังนิดนึงดูยาวๆนิดนึงอย่าแบบว่าใช้คำว่าไงอะไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอะอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็สุขถอยหลังก็ถอยตั้งแต่เนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนเนาะนำพามาซึ่งคนเก่าๆนะคะก็ของคุณมาจากเพื่อนๆนะคะติดต่อมาให้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ปีนี้คิดว่าเสาก็ไม่เดินถอยแล้วนะหลังจาก15มิถุนายนไปแล้วยูเรนัสถอยหลังนะคะก็ถอยช่วง15สิงหาคมเขาอยู่ในเรือนที่10ของคุณก็คือเรื่องการงานนะคะก็ต้องบอกว่าหลายคนนะจะมีชื่อเสียงออนไลน์ได้หรือว่าทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับออนไลน์ได้หรือว่าเหมือนได้รับการชื่นชม recognize ก็ได้นะคะผ่านออนไลน์สื่อหรือมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นได้ได้รับการเยินยอนะคะชื่นชมได้นะคะแล้วก็เนปจูนถอยหลังนะคะ23มิถุนาจนถึง28พฤศจิกายนซึ่งเขาอยู่ในเรือนการเงินของคุณนะ Other People Money ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการเงินโดยเฉพาะเงินที่เป็นคนอื่นนะคะการลงทุนต่างๆนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะรวมไปถึงพวกเงินค้ำประกันต่างๆก็ต้องระวังมากกว่าเดิมด้วยนะคะยังมีโอกาสโดนหลอกได้ง่ายได้นะคะโอกาสเก่าๆที่ฉันเคยโดนหลอกเรื่องนี้ไปมันมีโอกาสที่จะกลับมาให้ฉันโดนออกอีกรอบหรอแบบนี้ต้องระวังนิดนึงเนาะแล้วทีนี้พุทธถอยหลังปีนี้ยังมีพุทธถอยหลังอีก2รอบนะคะก็คือ18มิถุนายนจนถึง12กรกฎาคมถอยในเรือน12ของคุณระวังความลับโดนเปิดเผยได้นะคะหรือเรื่องอะไรแบบลับๆนะคะมันมีโอกาสที่จะเอามาโดนขุดคุยได้นะคะถ้าไม่เราขุดเขาก็มาขุดของเรานะหรือว่าพอไปวันที่13ตุลาถึง3พฤศจิกายนนะคะพุธถอยหลังอีกแล้วนะคะเขาจะอยู่ในเรือนที่4แล้วก็เรือนที่3ของคุณก็คือเรื่องครอบครัวเรื่องการเดินทางต่างๆนะคะเอกสารสัญญารวมไปถึงการเดินทางต้องระวังนิดนึงเพราะว่าผิดพลาดได้นะคะผิดแผนได้ล่าช้าได้นะคะสัมภาษณ์งานเรียกว่าบอกว่าจะได้แต่ไม่เรียกสักทีแบบเนี้ยได้เหมือนกันนะคะคร่าวๆนะเรื่องดาวก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะมาพูดให้มันชัดขึ้นในช่วงรายเดือนแล้วกันเนาะวันนี้จังมีซาวด์แทร็กชอบไหมเป็น healing music นะคะแล้วก็เนี่ยแจงสัมภาษณ์ไปอยากให้ฟังนะจริงๆนะวันนี้แจงมีโอกาสได้สัมภาษณ์พี่แมร์ค่ะคาแมร์นะคะจากช่องคาแมร์อินเตอร์นะคะก็เขาพูดคำหนึ่งอ่ะในเรื่องของความโชคดีอ่ะแจงชอบมากเลยอยากให้คนอื่นฟังแต่ไม่ถ้าไม่ฟังก็จะแชร์ให้ฟังตอนนี้นะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนเราจะโชคดีได้อ่ะมาจากการที่เราทำตามศีล5การทำให้เราเองแบบเป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นคนที่ดีอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเจอสิ่งดีๆในชีวิตอ่ะซึ่งจังพี่เขาพูดได้ดีว่ะจริงนะคะแล้วก็ความรักคุยก่อนอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยคุยแป๊บเดียวฉันจะเอาคนนี้แหละมันต้องคุยมันต้องกรองก่อนอ่ะอย่าให้แบบใครมาเลือกเราต้องเลือกใครแบบเนี้ยจะดีกว่านะจริงๆก็ในส่วนของช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะชาวสิงห์ทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าของคุณเนี่ยมันจะไปตกในเรื่องของการทำอะไรเบื้องหลังนะคะต้องระวังหน่อย Love Secret เรื่องการทำอะไรเบื้องหลังงานเบื้องหลังนะคะแจงเข้าใจว่าคุณหลายๆคนเนี่ยมีความกังวลใจมากนะคะแต่จริงๆสิ่งที่ทำอยู่งานที่ทำอยู่เนี่ยมันก็ดีนะเพียงแต่ว่าคุณยังมีความไม่สบายใจนะคะจริงๆถ้าจะเห็นเนี่ยไม้เท้าก็เรียงสวยแสดงว่าสิ่งที่คุณทำมันก็ประสบความสำเร็จแล้วแต่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะยังมีความกังวลใจอยู่นะคะในเรื่องของความรักเราได้ไพ่ Express Your Love นะคะก็
็เป็นการแสดงออกถึงความรักน่าจะดีกว่านะคะบอกให้โลกรู้บอกให้คนรู้นะคะบอกให้เขารู้นะคะเหมือนกับเขาบอกว่าให้แบบทำให้เห็นว่าเฮ้ยเรารักเขาจริงๆทำนองนี้นะคะไม่ใช่แบบแค่นึกเอาอย่างเงี้ยไม่พอต้องพูดด้วยนะคะพอช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยดีมากๆได้ไพ่ The Emperor เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับผู้ชายผู้ใหญ่คุณพ่อหรือว่าเรื่องงานหรือว่าเรื่องคนแก่นะคะเนี่ยจะพัวพันกันถ้าเป็นความรักก็ความรักสูงวัยถ้าเป็นเรื่องงานสอบแข่งขันมั่นหมายมีแพชชั่นสูงมากมีโอกาสประสบความสำเร็จคนรู้จักเยอะแยะมากมายเลยนะคะช่วงสิงหาคมเวลาที่ดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายกลับมาอยู่ในเรือนที่คุณเองเรือนลัคนาเกิดคุณเองเนี่ยคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นทำอะไรฉันก็ดูสวยงามฉันมีพลังงานนะคะ energy ที่ดีมากๆนะคะได้ไพ่ soulmate นะคะ yes this is the one ก็คือเฮ้ยคนนี้แหละคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยคนนี้แหละใช่นะคะพอมาช่วงเดือนกันยายนนะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องโอกาสใหม่ๆเรื่องการงานการเงินเกิดขึ้นนะคะเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างดีนะทำอะไรออนไลน์คือดีมากๆนะคะการติดต่อสื่อสารพูดคุยคือดีมากๆนะคะอยากให้รับเอาไว้นะแต่ว่าได้ไพ่ความรัก codependency นะคะบางทีเราติดเขามากไปเราหึงเขามากไปก็ต้องปล่อยวางนิดนึงไม่งั้นจะเกิดเป็นปัญหาความรักได้นะคะ addictions are affecting your romantic life ก็คือการที่เราติดอะไรบางอย่างติดคุยติดต้อง FaceTime ติดต้องโน่นนั่นนี่อันเนี้ยต้องปล่อยวางนิดนึงไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนภาวะติดอ่ะแล้วอยู่ๆเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่เราเองเป็นเหมือนกับเอ้ยไม่สนใจเราเลยอย่างเงี้ยงอนแล้วเงี้ยจริงๆเขาก็โอเคปกติแต่เราเองเนี่ยไปติดเขาแล้วนะต้องระวังเหมือนกันพอช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะเดินทางไกลเรียนต่อหรือว่าพูดคุยกันเยอะๆนะคะของคุณเนี่ยได้ไพ่ judgment นะคะการที่ใครบางคนจะรอคอยคำตอบอะไรบางอย่างคุณได้รับคำตอบในเร็ววันนี้แหละนะคะได้รับคำตอบเร็ววันนี้หรือว่าการที่คุณต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ได้รับรู้ในเร็ววันนี้เหมือนกันนะคะได้ไพ่อะไรล่ะ love yourself ก็คือการที่ให้คุณเนี่ยรักตัวคุณเองก่อนเนี่ยเพิ่งแบบเฮ้ยฉันจะไปรักคนอื่นฉันรักตัวฉันเองก่อนดีกว่าไหมนะคะรักตัวเองแล้วอ่ะคุณจะเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นแล้วคุณจะเลือกได้ง่ายขึ้นว่าคนนี้ฉันเอาคนนี้ฉันไม่เอาแล้วนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันจะไปตกในเรื่องของครอบครัวนะคะคุณได้ไพ่เดอะสตาร์ก็คือการสมหวังเหมือนวิชอปออนเดอะสตาร์ก็คือการขอพรจากดวงฟ้าจากยูนิเวิร์สนะคะแจงมีเคล็ดลับนะช่วงนี้แจงก็นั่งสมาธิเยอะนะการแบบมานิเฟสซัมติงบางอย่างเนี่ยคือถ้าคุณอยากได้อะไรขอให้คุณนึกถึงสิ่งนั้นแล้วคุณปล่อยวางแต่คุณต้องลงมือทำด้วยนะแล้วคุณถึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะมันพูดดูง่ายๆนะแต่จริงๆมันเป็นเรื่องจริงนะตรงนี้ engagement นะคะหลายคนมีโอกาสนะจ๊ะในเรื่องของการมั่นหมายเนาะเพราะว่าเดี๋ยวดาวพฤหัสก็จะย้ายไปอยู่ในเดือนที่7ของคุณถ้าคุณจริงจังเรื่องความรักโอกาสมั่นหมายก็นั่นอะช่วงนั้นได้อยู่นะคะสุดท้ายนะคะธันวาคมนะคะตรงนี้หลายๆคนจะฮอตมากมีโอกาสมีคนเข้ามานะคะแล้วคุณน่ะได้ไพ่8ถ้วยบางคนเนี่ยหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่าอันเนี้ยมันไม่ได้แย่เพียงแต่ฉันน่ะสมควรที่จะได้สิ่งที่มันดีกว่านี้บางคนออกไปหางานใหม่บางคนไปออกไปหาชื่อเสียงเจอคนมากๆหันหลังให้โอกาสที่มันก็ดีแต่ว่ามันดีไม่พอสำหรับคุณนะคะเหมือนความรักก็เหมือนกันคือคุณพยายามจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตนะคะตรงนี้ได้ไพ่ forgive and learning นะเหมือนบางทีคุณต้องให้อภัยในบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันถึงจะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้ในเรื่องความรักนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะไประบุเฉพาะเจาะจงนะคะแต่ละราศีแต่ละเดือนในรายเดือนนะคะขอบพระคุณทุกคนมากก็ขอให้ประสบความสำเร็จวางแผนกันได้ยาวๆเนาะตรงนี้ก็มองแล้วหลังจากนี้ไปหลังจากสิงหาคมไปอ่ะชาวสิงห์ทั้งหลายอ่ะชีวิตน่าจะดีขึ้นมากๆแล้วเรื่องการเงินดีติดต่อสื่อสารดีครอบครัวดีมีโอกาสฮอตมีคนเข้ามาเยอะมากขึ้นแล้วถ้าใครรอคอยความรักเนี่ยปีหน้าค่ะมันใกล้จะถึงปีหน้าแล้วคุณมีโอกาสสมหวังปีหน้าสูงมากๆนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ